แอดเพลินสปอร์ตฝากกด Subscribe กดกริ่งให้แอดด้วยนะมาค่ะทุกคนมาเปิดเงินรางวัลการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกในฤดูกาลนี้กันค่ะว่าเงินรางวัลเนี่ยมันแบ่งเป็นอย่างไรใครได้ใครไม่ได้หรือได้ทั้งหมดและได้เท่าไหร่เฮ้ยมันจะได้ทุกนัดทุกแมตช์อะไรอย่างนั้นเลยเหรอมาฟังรายละเอียดกันค่ะทุกคนไปเร็วๆเลยนะเดี๋ยวทุกคนหาว่าแอดพูดมากอีกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกในฤดูกาลนี้เรียกว่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2024-2025หรือเรียกว่าประจำปี2568นะคะทุกคนและเผื่อใครยังไม่ทราบนะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกจะแบ่งเป็นช่วงการแข่งขันนะคะช่วงการแข่งขันที่1เนี่ยเราเริ่มมาแล้วเริ่มมาตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนนะคะและจะไปจบในวันที่5มกราคมนี่คือวอลเลย์บอลช่วงการแข่งขันที่1ค่ะช่วงการแข่งขันที่1นี่แหละทุกคนเป็นช่วงการแข่งขันที่ดุเดือดเพราะว่ามันจะต้องเก็บไงเก็บเลเวลเก็บคะแนนเก็บอันดับให้มากที่สุดนะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยชนะมากที่สุดแถมการชนะก็ได้เงินอีกต่างหากสปอนเซอร์รายใหญ่อย่างมาดามหลุยปีนี้เขาจัดเต็มค่ะทุกคนคือเงินรางวัลเนี่ยมีทุกแมตช์มีทุกนัดการแข่งขันที่พวกเราได้ดูกันย้ำว่าทุกนัดการแข่งขันและเงินรางวัลจะตามเซตที่ได้อ่ะเริ่มกันเลยทีมที่ชนะการแข่งขันนะต้องชนะแบบ3-0นะใครชนะแบบ3-0ได้ทีมที่ชนะได้เงินรางวัล 100,000 บาททีมที่แพ้3เซตรวดเนี่ยคุณแพ้3เซตรวดคุณได้เงินรางวัล 10,000 บาทถ้าใครชนะ3-1คนชนะได้ 90,000 คนแพ้1เนี่ยได้ 20,000 ถ้าชนะแข่งกัน5เซตเลยชนะ3-2คนชนะได้ 70,000 คนแพ้2เซตเนี่ยได้ 40,000 นี่คือคะแนนของแต่ละแมตช์แต่ละนัดการแข่งขันเก็บเงินรางวัลไปเรื่อยๆเปรียบได้กับอะไรจำได้ไหมเปรียบได้กับวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL ก็เป็นแบบนี้เลยชนะก็ได้เงินแพ้ก็ได้เงินมาดามหลุยจัดให้ชนะก็ได้เงินแพ้ถึงแม้จะแพ้3เซตรวดนะแพ้ไม่ได้สักเซตก็ได้เงินเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆคิดดูนะกว่าอาจจะแข่งขันจบไทยแลนด์ลีกแต่ละทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมน้องใหม่ทีมที่เพิ่งมีการพัฒนาขึ้นทีมที่อยากจะยกระดับตัวเองก็ได้เงินเรียกได้ว่าได้เงินไปต่อยอดแอดรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะคะทุกคนและที่สำคัญพอเราเห็นเงินรางวัลแต่ละแมตช์แบบนี้ถึงแม้นะถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบทุกคนอาจจะมองไปเทียบเท่ากับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเทียบเท่าไม่ได้นี่มันเป็นรายการของประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าจะได้เงินรางวัลแมตช์ละ 10,000 บาทอย่างเงี้ยสมมติแพ้ทุกนัดได้นัดละ 10,000 บาทแอดก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นนักกีฬาเฮ้ยยังไงเราก็ต้องชนะเพราะชนะคือได้แสนแพ้คือได้หมื่นใครก็อยากจะชนะนักกีฬาก็อยากเล่นให้เต็มที่ดาวรุ่งแต่ละคนก็อยากโชว์ฟอร์มให้เต็มที่เลยโอ้โหทุกคนทีมก็ได้เงินนะคะแถมนักกีฬารายบุคคลก็ได้ความสามารถได้ประสบการณ์ได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกสู่สายตาคนไทยทั้งประเทศที่ได้ดูบวกไปกับได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกสู่สายตาแมวมองที่มันก็มีนะในการที่จะมาดูไทยลีกนะคะแล้วก็จะดูว่าคนไหนโดดเด่นคนไหนเป็นดาวเด่นก็จะคว้าตัวไปเล่นในลีกอาชีพถึงแม้ว่าอาจจะเป็นลีกใกล้ๆลีกเพื่อนบ้านลีกในทวีปของเราก็ดีนะคะแบบนั้นแอดพูดเลยหลังจากไทยแลนด์ลีกเสร็จไป1สัปดาห์นะคะเรียกได้ว่า1อาทิตย์เนี่ยเข้มข้นนะแฟนๆวอลเลย์บอลให้ความสนใจกับดาวรุ่งมากๆแอดพูดเลยว่าดาวรุ่งของแต่ละทีมเนี่ยโดดเด่นนะโดดเด่นจริงๆเอาตรงขึ้นอยู่กับโค้ชด้วยล่ะค่ะว่าโค้ชเนี่ยจะให้ดาวรุ่งคนนั้นๆหรือว่าคนที่ถูกใจแฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยลงหรือเปล่าและถ้าลงปุ๊บทำผลงานได้ดีนะแฟนๆวอลเลย์บอลชื่นชอบเลยนะคะแฟนๆวอลเลย์บอลถึงแบบโอ้โหคนนี้จะได้ลงอีกไหมจะได้ลงอีกแมตช์ไหนอะไรยังไงก็นี่แหละค่ะเป็นความสนุกของวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกซึ่งแอดก็ยังมองว่าในปีนี้ไทยแลนด์ลีกค่อนข้างเข้มข้นมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามีทีมใหม่ๆเข้ามาด้วยบวกกับมีการโยกย้ายผู้เล่นเข้าไปอยู่ในทีมของอีกทีมนึงโยกย้ายกันไปโยกย้ายกันมามันทำให้ความน่าสนใจของไทยแลนด์ลีกเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะคะในฤดูกาลนี้ดังนั้นเนี่ยสัปดาห์แรกเราผ่านไปแล้วนะคะแข่งที่เดอะมอลล์บางกะปิใครได้ดูบ้างสัปดาห์ที่2นะทุกคนเราจะไปแข่งที่นครปฐมนะคะนครปฐมจะแข่งขัน29ถึงวันที่1นะคะทุกคน29พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมนะคะ29รอบนี้ก็ทีมหญิงนะ
เริ่มมอขอนแก่นแข่งกับแฮนนี่แอนนะคะวันเสาร์ที่30ก็จะเป็นแก่นนครนะคะแข่งกับนครปฐม SSIU วันอาทิตย์นะคะจะเป็นแอมบิเลิฟศรีสะเกษแข่งกับซูพรีมค่ะแล้วก็นครราชสีมาคิวมินซีวีซีแข่งกับนครนนท์ค่ะดังนั้นใครอยู่ที่สนามกีฬาเทศบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐมเนี่ยมียิม 4,000 ที่นั่งนะคะสามารถเข้าไปชมได้เข้าไปให้กำลังใจสาวไทยกันค่ะเข้าไปถ่ายรูปเข้าไปส่งเสียงเชียร์กันสักหน่อยนะคะสำหรับสาวจังหวัดนครปฐมหรือว่าหนุ่มๆจังหวัดนครปฐมนะคะเข้าไปเชียร์นักกีฬาประเทศไทยของเรากันเยอะๆนะคะทุกคนแอดพูดเลยว่าอยากให้ไปชมข้างสนามกันสักครั้งนะคะใครยังไม่ชมเนี่ยอยากให้ไปชมเนี่ยเห็นปะยังวอลเลย์บอลไทยลีกเขาก็ตะเวนนะคะตะเวนไปหลายๆจังหวัดเนี่ยนครปฐมเดี๋ยวไปโคราชต่อแล้วก็กลับมากรุงเทพนครปฐมโคราชอย่างเงี้ยดังนั้นอ่ะใครอยู่ละแวกใกล้เคียงสามารถเข้าไปชมได้ย้ำอยากให้เข้าไปชมสักครั้งหนึ่งเอาตรงนะยิ่งคนไม่เยอะอะไรเท่าไหร่นะคะสามารถแบบอุ๊ยถ่ายรูปกับนักกีฬาอะไรได้ค่อนข้างดีเลยนะคะฝากไปให้กำลังใจนักกีฬาไทยกันเยอะๆนะทุกคนบัตรเข้าชม100บาททุกที่นั่งนะคะอ่ะแฟนๆวอลเลย์บอลมีความเห็นอย่างไรบ้างกับเงินรางวัลของไทยแลนด์ลีก3-0คนชนะได้ 100,000 คนแพ้ได้ 10,000 3-1คนชนะได้ 90,000 คนแพ้ได้ 20,000 3-2คนชนะได้ 70,000 คนแพ้ได้ 40,000 โอ้ my godไม่ใช่เล่นๆนะมันทำให้แต่ละทีมอยากลงแข่งขันอยากทำตัวเองให้เต็มที่อยากทำทีมให้ชนะมากที่สุดนะคะเงินรางวัลมันก็สุดยอดอยู่นะคะทุกคนอ่ะทุกคนมีความเห็นอย่างไรอยากให้แบบเงินรางวัลมันเป็นไปในแนวทางไหนแบบนี้โอเคไหมหรือว่าอยากให้มีรางวัลพิเศษอะไรเล่าสู่กันฟังหน่อยเร็วๆถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกณเวลานี้ขอให้ทุกคนเนี่ยงัดศักยภาพของตัวเองมาให้เต็มที่โดยเฉพาะดาวรุ่งถ้ามีโอกาสได้ลงแล้วโอ้โหงัดออกมาให้แฟนๆวอลเลย์บอลไทยได้เห็นงัดออกมาให้โค้ชได้เห็นเลยนะคะสู้ๆสาวไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ